กลัวโดนฉุดข้างทางตอนนี้เป็นนางสาวแล้วใช่ไหมยังยังวัยนี้ค่ะก็จะถูกเป็นนางไม่ใช่ลูกเป็นยังไงคะสนุกไหมคะวันนี้นะคุณที่นวดก็ได้3รอบก็โอเคไหมนะบางคนก็ได้1รอบเดี๋ยวจะมีการจับของขวัญแต่ก่อนที่จะจับของขวัญนั้นนะก็ขอเรียนเชิญคุณท็อปมาแสดงมาพูดถึงความในใจแล้วก็นะให้พวกน้องๆฟังสักนิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะคุณท็อปค่ะชื่อภพพรอุปถัมภ์ค่ะสวัสดีครับทุกคนพี่น้องชาวสามโปทุกท่านพอดีผมก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆส่วนเล็กๆที่จะมาช่วยน้องนิ้มกับ อาจารย์แม่มาดำเนินงานตรงนี้เพื่อจะหาทัวร์เข้ามาให้พวกเราได้มีอาชีพมีงานมีรายได้กันนะครับแต่นี่ว่าไอ้จุดประสงค์หลักที่ผมคุยกับน้องนิ้มคือน้องนิ่มบอกว่าที่ชะอำที่โอหินเนี่ยร้านนวดที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเยอะเลยพร้อมมากมันเป็นร้านนวดที่ที่จะรับทัวร์กรุ๊ปใหญ่ๆมันไม่มีน้องนิ่มเลยปรึกษาผมผมก็เลยยุส่งไปเลยว่าน้องนิ่มกล้าทำไหมน้องนิ่มมีบุคลากรพอที่จะรับได้ไหมน้องนิ่มบอกพี่หนูพร้อมตอนนั้นน้องนิ้มไม่ได้บอกเลยว่าน้องนิ้มจะไปเยอรมันไม่ได้บอกผมเลยน้องนิ้มห่วงอย่างเดียวห่วงพี่น้องไม่มีงานทำบอกพี่หาทัวร์มาเลยผมก็เลยไปปรึกษาหลายๆบริษัทเอาทัวร์เข้ามาแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีทัวร์เท่าไหร่แต่หลังจาก6เดือนไปแล้วทัวร์ก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะเริ่มเยอะขึ้นจนถึงณปัจจุบันก็ยังไม่เต็มตามที่ผมตั้งใจไว้ว่าจะให้ชะอำโปรเนี่ยในโอหินจะเป็นน้องๆของเฮลแลนด์นะใครเคยไปรู้จักกับหมอที่เฮลแลนด์อาจจะจะได้ยินเขาพูดว่าเฮลแลนด์เป็นอันดับ1ของประเทศไทยผมก็เลยคุยกับน้องนิ่มคุยกับอาจารย์แม่ไว้ว่าถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันนะครับผมย้ำว่าไม่ใช่อาจารย์แม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่น้องนิ่มที่จะพาให้ชะอำโปรขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในหัวหินในชะอำได้ไม่ใช่พวกผม3คนนะครับไม่ใช่อาจารย์แม่ไม่ใช่น้องนิ่มแล้วไม่ใช่ผมแต่เป็นพวกเราทุกๆคนที่จะช่วยกันสำคัญหลักของร้านนวดไม่ใช่อยู่ที่ผู้ดำเนินการผู้บริหารแต่มันอยู่ที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันหรือไม่และผมมั่นใจว่าผมกล้าพูดบอกทุกๆท่านทุกคนให้มั่นใจว่าภายในปีหน้าเราจะขอให้เป็นอันดับหนึ่งในหัวหินและชะอำเราจะทำกันได้หรือไม่จะสู้กันไหมถ้าสู้ขอเสียงหน่อยสินะถ้าทุกคนสู้ผมก็พร้อมจะสู้ทุกวันการแข่งขันมันเยอะมันมีหลายๆที่หลายๆคนใกล้หลายๆคนเขาจ้องที่จะมาทำเหมือนที่พวกเราทำแต่ว่าบุคลากรเขาบางครั้งเขาไม่พร้อมเหมือนเราสถานที่ไม่พร้อมเหมือนเราแต่พวกเราเนี่ยเราพร้อมหมดแล้วอย่างวันนี้ได้กี่รอบครับ3ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดวันข้างหน้าได้สัก4รอบหรือ5รอบจะสู้กันไหมนะฮะถ้าสู้กันนะขอให้ทุกคนช่วยรักษาคุณภาพของเราให้เป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วให้ดีขึ้นกว่านี้ยิ่งขึ้นผมจะดีใจมากนะครับผมอยากจะได้พวกเราเนี่ยได้มีงานที่มั่นคงและอยู่อย่างสบายๆถ้าพวกเราช่วยกันนะครับช่วยกันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคือให้มันความสะดวกความสบายให้กับพวกเรานิดนึง
เดี๋ยวอาจารย์แม่ค่อยๆบอกพวกเราอีกทีดีไหมครับนะให้พวกเราได้ทำให้มันดีขึ้นให้เป็นระบบดีขึ้นต่อไปข้างหน้าจริงๆผมตั้งใจไว้ว่าภายในปีหน้าชะอำโปรต้องเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดหัวหินผมตั้งใจไว้จริงๆผมไปคุยกับบริษัททัวร์หลายบริษัทก็พร้อมที่จะช่วยพวกเราพร้อมที่จะให้พวกเราได้วันละ4รอบขึ้นแต่มันต้องขึ้นอยู่กับพวกเราจะช่วยกันหรือเปล่าถ้าตั้งใจจะช่วยเพื่อจะให้ชะอำโปรเป็นอันดับหนึ่งของหัวหินชะอำขอเสียงหน่อยครับนะฮะช่วยกันนะครับผมไม่กลัวเหนื่อยที่จะหาลูกค้าอาจารย์แม่ท่านก็อายุมากแล้วท่านก็ไม่กลัวเหนื่อยที่จะช่วยดูแลพวกเราแต่พวกเราจะกลัวเหนื่อยกันหรือเปล่าที่จะทำงานเช่นนั้นนะครับขอบคุณมากครับ